สวัสดีทุกคนที่มาก็จะไปจะไปคือวันนี้ก็เป็นบทสนทนาก็เลยมีความว่าเขาจะไปเที่ยวใกล้ๆโตเกียวซึ่งห่างจากโตเกียวประมาณ10ชั่วโมงโดยประมาณนะก็สถานที่เราได้เคยอยู่ฮันโตนี่ตอนนี้ประมาณเวลา8:07クリパスのウェンスターってください、ね、ごめんなさいねさあじゃあตอนนี้ถึงสถานีมิยาโนชิตะสเตชันอยู่ข้างหลังนี้ตอนนี้เราจะไปร้านคาเฟ่อ่ะถึงพอดีเลยที่นาริยะคาเฟ่การวีตอนนี้นี่ถึงพอดีเลยเราจะมาหาอะไรกินตรงนี้กันดีกว่าแล้วก็มาร้านすごい。ถึงแล้วชื่อร้านนาริยะคาเฟ่นะมันก็มีเมนูอะไรบ้างโอ้จะมีพวกทีจัสมินทีแอสเซอร์ไอซ์ไอ้อ่ะอันเปิด10:30จูจิฮาแต่ก็ต้องรอเวลาก่อนตอนนี้ประมาณ10:00อีก25 นาทีนะแต่เราเดินไปรอบๆตอนนี้มาเจอที่มันที่กลับเหมือนเป็นสันเก้าข้างบนเราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหม
ดูดูมันเงียบสงบมากเลยไม่มีใครเราเจอแล้วก็เย็นเอาไว้ทำยังไงอ่ะโอเคมันต้องโยนไอเสียงดังไปไหมเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นสันเจ้านะครับตรงสถานีมิยาโนชิตะสเตชันก็เป็นสันเจ้าเล็กๆตรงนี้มันเหมือนเป็นทรักกิ้งขึ้นบันไดแอบเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันมีวิวขึ้นรถไฟตรงนี้เป็นวิวทางมันไหนอะไรควรไปดีไหมเนี่ยมันดูแล้วเมื่อเกียกเย็นมากโอ้ยเสียงต้นไผ่โอ้คือตอนนี้ยังไม่มีแผนเลยก็คือแบบเดินตามมั่วๆดูจากเพจ Facebook บ้างอะไรบ้างก็จริงๆเราคาเฟ่เปิด10โมงครึ่งคือตอนนี้ประมาณ20นาทีก็อาจจะเดินเล่นๆแถวนี้ไปก่อนอ๋อตรงนี้โอ้ยแต่รู้สึกไม่อยากเดินแล้วค่อยมาดีกว่ากลับไปที่เดิมก่อนนะโอเคนี่เรากำลังจะขึ้นไปล้างนาอะไรอีกรอบนะดูทางขึ้นเหนื่อยจริงจะมีชั้น2ตรงนี้เข้าไปนั่งได้เราไปกินกันดีกว่า
ังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยจริงๆแล้วไต้หวันที่ของที่โรงแรมนี้ครับคือไปออนเซ็นเดี๋ยวจะไปแช่ออนเซ็นกันชั้นหนึ่ง